ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านเกิดนั่งตามสบายสำหรับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่4ของเดือนธันวาคมวิปัสสนาสัญจรในเดือนนี้วันนี้ก็เป็นวันแรกในการปฏิบัติที่มีทั้งโยคีเก่าแล้วก็โยคีใหม่สำหรับการบรรยายในแต่ละครั้งก็จะเป็นเรื่องของหลักทฤษฎีของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งการบรรยายในแต่ละครั้งนั้นถึงแม้ว่าจะบรรยายในเรื่องของสติปัฏฐาน4หรือว่าเรื่องของการเจริญวิปัสสนาก็บรรยายไม่จบเพราะว่าตราบใดที่เรายังต้องศึกษาที่จริงคำว่าศึกษาหรือว่าเสขะแปลว่าผู้ต้องศึกษาท่านหมายเอาพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคไปจนถึงอรหัตตมรรคท่านเรียกว่าพระเสขะพระผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ส่วนผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วเรียกว่าพระอเสขะก็ได้แก่พระอรหันต์หรือว่าผู้ที่บรรลุอรหัตตผลแล้วจึงเรียกว่าพระอเสขะอันนี้คือพระอริยบุคคล2ประเภทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพระอริยบุคคล2ประเภทคือพระเสขะกับพระอเสขะพระเสขะก็คือยังต้องศึกษาอยู่แม้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็ยังต้องศึกษาอยู่ก็คือยังต้องปฏิบัติอยู่นั่นเองยังไม่จบกิจที่จบกิจแล้วก็คือพระอรหันต์ที่ท่านได้บรรลุอรหัตผลแล้วอันนี้จบกิจแล้วไม่ต้องศึกษาแล้วฉะนั้นบางคนที่เคยมีคำถามมาว่าจะต้องปฏิบัติอีกนานแค่ไหนที่เราปฏิบัติจะต้องปฏิบัติอีกนานแค่ไหนถึงจะเลิกปฏิบัติมันก็มีคำตอบอยู่แล้วว่าจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละถึงจะเลิกปฏิบัติฉะนั้นคำว่าผู้ที่ต้องศึกษาขนาดพระอริยบุคคลก็ยังต้องศึกษายังต้องปฏิบัติอยู่จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงปุถุชนคนทั่วไปที่ยังกิเลสยังหนาปัญญายังน้อยก็ยิ่งจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติให้มากให้ยิ่งฉะนั้นเราก็มาศึกษากันในเรื่องของการปฏิบัตินี่แหละเพื่อเป็นอุปนิสัย
ป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะเกื้อหนุนให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าไปเรื่อยๆคอร์สนี้เป็นคอร์สที่4แล้วฉะนั้นการบรรยายในคอร์สนี้ก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติด้วยแล้วก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมสถานที่ในคอร์สที่4นี้สถานที่เอื้ออำนวยบรรยากาศก็เอื้ออำนวยได้หนาวสมใจแล้วในคอร์สนี้เดี๋ยวโยคีจะเหลือแต่ลูกกตาเหมือนกับกองผ้าห่มกองอยู่เตรียมหนาวเต็มที่นะคอร์สนี้ตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงมาตอนกลางคืนตอนดึกๆ ก็เหลือ10องศา11องศาได้หนาวสมใจแล้วในคอร์สนี้บรรยากาศเป็นใจบรรยากาศวิวทิวทัศน์ต่างๆก็เป็นบรรยากาศที่น่ารื่นรมแม้จะต้องใช้พลังงานใช้เครื่องปั่นใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์จากเครื่องปั่นก็เป็นบรรยากาศที่อยู่กับธรรมชาติที่ให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาการปฏิบัติของเราเต็มที่ทุกอย่างเอื้ออำนวยหมดสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะบุคคลสัปปายะธรรมะที่เราจะฟังที่เราจะศึกษาเรียนรู้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็เป็นสัปปายะวันนี้จะได้พูดถึงหลักทฤษฎีของการเจริญวิปัสสนาที่เรียกว่าวิปัสสนาภูมิที่เคยพูดมาหลายครั้งแล้วล่ะแต่ก็พูดไม่หมดพูดไม่จบพูดแล้วพูดอีกคำว่าวิปัสสนาภูมิก็คือเป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคำว่าภูมิภูมิก็คือภูมิภาษาบาลีภูมิที่แปลว่าภูมิอย่างเช่นชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิก็มีชัยภูมิก็คือสถานที่ที่มันเหมาะสมในการรบเพื่อให้เกิดชัยชนะอย่างสถานที่ตรงนี้ก็เป็นชัยภูมิที่ดีในการปฏิบัตินะเป็นชัยภูมิที่ดีเป็นภูมิที่ดีเหมาะแก่การปฏิบัติเพราะว่าสถานที่ที่ท่านกล่าวไว้ในการบำเพ็ญจิตภาวนาบำเพ็ญกรรมฐานท่านบอกว่าไม่ใกล้นักไม่ไกลนักการไปการมาไม่ลำบากเกินไม่ใกล้นักก็คือไม่ใกล้ชุมชนจนเกินไปไม่ไกลนักก็คือสามารถที่จะไปมาได้ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปไม่เป็นอาวาสสถานที่ที่ใหญ่เกินไปไม่เป็นสถานที่ที่เล็กเกินไปคับแคบอย่างศาลาที่ปฏิบัติธรรมของเราก็ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปถ้าเล็กไปก็คับแคบ
ถ้าใหญ่เกินไปก็โอโถงกว้างขวางทำให้การดูแลรักษาก็ยากการที่จะทำความสะอาดหรือว่ามันกว้างเกินไปก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านอีกถ้าแคบเกินไปก็ทำให้จิตหดหู่อีกอันนี้กล่าวถึงชัยภูมิที่เป็นภายนอกเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นภายนอกแต่ว่าภูมิที่เป็นวิปัสสนาภูมิเป็นเรื่องของภายในก็คือในตัวของเรานี่แหละการปฏิบัติวิปัสสนาเรามีภูมิคือที่ตั้งที่เราจะนำมาเป็นที่เจริญวิปัสสนาเรามีกันทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้เรามีกันทุกคนที่เราจะใช้เป็นภูมิเป็นที่ตั้งที่เกิดที่เจริญวิปัสสนาเพราะว่าวิปัสสนาภูมิที่จะทำให้เห็นแจ้งภูมิที่จะเป็นที่เจริญวิปัสสนาก็เป็นเรื่องของตัวเราทั้งหมดวิปัสสนาภูมิทั้ง6ที่ท่านแยกแยะออกไปก็อยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยแล้วเราก็ได้ฟังมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วในเรื่องของวิปัสสนาภูมิอย่างแรกก็คือขันธ์5นั่นเองเราฟังกันมาทุกคอร์สนะขันธ์5คอร์สนี้ก็ได้ฟังอีกไม่ละไม่ทิ้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเราขันธ์5อายตนะ12อายตนะภายในอายตนะภายนอกโยคีเก่านี่คงรู้จักกันหมดแล้วมั้งรู้จักแต่ไม่แจ้งเจ้าค่ะรู้จักแต่ไม่แจ้งยังมีอีกนะยังมีอีกนอกจากขันธ์5แล้วอายตนะ12ก็เป็นเรื่องของตัวเรานะขันธ์5ก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ที่ตัวเราทั้งหมดอายตนะ12ก็มีอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเหมือนกันก็คืออายตนะภายในทั้ง6นี่ก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่เชื่อมต่อคำว่าอายตนะแปลว่าเป็นที่เชื่อมกับโลกภายนอกโลกภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เป็นอายตนะภายนอกเชื่อมกับอายตนะภายในจึงเรียกว่าอายตนะ12ก็เกิดที่ตัวเราทั้งหมดเนี่ยอันนี้อายตนะ12เป็นวิปัสสนาภูมิอีกภูมิหนึ่งธาตุ18ที่เราฟังกันมาธาตุมีเท่าไหร่ก็มีอย่างละ3เหมือน3 6 8เนาะใช่อย่างละ3แต่ยังไม่ได้สักอย่างเลยก็พระอาจารย์อย่างละ3นี่เป็นยังไงอย่างละ3ก็จักขุธาตุแล้วก็รูปธาตุแล้วก็
แสดงว่าเก่งนะเนี่ยแม่ชีสีดาไม่ธรรมดาก็พระอาจารย์นั่นแหละสาธยายให้ฟังก็จำไม่ได้หมดนะคำว่าธาตุ ที่เราได้ยินได้ฟังกันประจำก็คือเรื่องของธาตุสี่ธาตุสี่ก็คือที่มีอยู่ที่ตัวเราเนี่ยมีธาตุสี่มีปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุพูดให้ฟังง่ายๆก็คือดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟที่ชื่อว่าธาตุเพราะว่าทรงไว้ซึ่งสภาพอันเป็นของตนจึงเรียกว่าธาตุที่เรียกว่าธาตุเพราะว่าทรงไว้ซึ่งสภาพของตนดินทรงไว้ซึ่งสภาพของตนยังไงมันมีลักษณะยังไงดินลักษณะแข็งในร่างกายของเราก็มีส่วนที่มันมีลักษณะแข็งคือแข็งมากแข็งน้อยไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังตาจะปัญจกะกรรมฐาน5อย่างแรกเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งที่พระที่จะบวชอุปัชฌาย์ก็ต้องให้ตาจะปัญจกะกรรมฐานก็คือให้พิจารณาปฐวีธาตุที่อยู่ที่ร่างกายของเราพิจารณายังไงผมขนเล็บฟันหนังผมมีรูปร่างอย่างไรมีสันฐานอย่างไรมีกลิ่นเป็นเช่นไรมีสีเป็นเช่นไรให้ภิกษุที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาได้ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ยกเอาสิ่งที่อยู่ที่ตัวเรานี่แหละที่ใกล้ตัวที่ใกล้เราที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละพิจารณาผมให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกที่เราพยายามที่จะชำระล้างเวลาอาบน้ำก็สระหัวพยายามที่จะทำความสะอาดแต่ว่าผ่านไปวันสองวันมันก็สกปรกอีกแล้วถ้าไม่ได้ชำระล้างไม่ได้ทำความสะอาดก็มีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นปฏิกูลมีสีไม่น่าดูสีดำดำกระดำกระด่างยิ่งถ้าหากว่าแก่ตัวลงไปแล้วเส้นผมก็ยิ่งไม่น่าดูมีสีมีสันฐานรูปร่างสันฐานที่ยาวๆถ้าขยายออกมาแล้วเส้นผมนี่มันไม่ได้เรียบอย่างที่ตาเรามองเห็นถ้าหากว่าตกลงไปในอาหารเส้นผมที่ตกลงไปในอาหารเราก็จะรู้สึกสะอิดสะเอียนรู้สึกไม่อยากจะรับประทานอาหารนั้นแม้จะเป็นเส้นผมของเราเองก็ตามนะขนาดเส้นผมของเราที่อยู่บนหัวเราก็ว่าเป็นของเราของเรานะแต่พอร่วงลงไปในอาหารรู้สึกว่าอาหารนั้นมันไม่น่ากินขึ้นมาทันทีทั้งๆที่เป็นเส้นผมที่ไปจากหัวของเรานะถ้าเป็นเส้นผมคนอื่นแล้วก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงอันนี้แค่เส้นผมนะถ้าเป็นเส้นอย่างอื่นยิ่งหนักไปใหญ่เลย
อันนี้คือสิ่งที่เป็นธาตุดินที่อยู่ที่ตัวเราท่านจึงให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นธาตุที่มีอยู่จริงๆคำว่าธาตุเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆแต่ว่าการมีอยู่นั้นก็คือมีลักษณะที่เป็นเฉพาะของตัวเองเรียกว่าสภาวะลักษณะของธาตุดินก็เป็นอย่างหนึ่งลักษณะของธาตุน้ำก็เป็นอย่างหนึ่งลักษณะของธาตุลมก็เป็นอย่างหนึ่งลักษณะของธาตุไฟก็เป็นอย่างหนึ่งอันนี้คือธาตุทั้ง4ก็ได้พูดมาเยอะแล้วล่ะในแต่ละข้อที่เวลาเราปฏิบัติไปเราจะเห็นธาตุได้อย่างไรเวลาเดินไปเมื่อรู้สึกอ่อนรู้สึกแข็งเวลาเราเหยียบลงไปที่พื้นบางทีก็รู้สึกแข็งมากบางทีก็รู้สึกนุ่มอย่างก็เป็นสภาวะลักษณะของปฐวีธาตุถ้าเดินไปรู้สึกมันเหนียวเหนอะหนักเนี่ยก็เป็นลักษณะของอาโปธาตุถ้าเดินไปรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นก็เป็นลักษณะของเตโชธาตุถ้าเดินไปรู้สึกมันตึงมันหย่อนหรือว่ากำหนดพองยุบเนี่ยรู้สึกรับรู้ถึงอาการตึงอาการหย่อนอันนี้ก็เป็นวายโยธาตุอันนี้คือธาตุ4ที่เราก็ได้ฟังกันมาเยอะแล้วทีนี้ที่พูดถึงธาตุ18คำว่าธาตุที่เรียกว่าธาตุก็คือส่งไว้ซึ่งลักษณะของแต่ละอย่างที่ไม่ปะปนกันในธาตุทั้ง18นี้ที่จริงธาตุ18ก็มาจากที่กล่าวถึงอายตนะนั่นแหละอายตนะ12ที่ว่ามีภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เรียกว่าอายตนะเพราะว่ามีการเชื่อมต่อกันอายตนะแปลว่าเชื่อมต่อส่วนที่เรียกว่าธาตุก็เพราะว่าส่งไว้ซึ่งลักษณะส่งไว้ซึ่งสภาพของตัวเองอย่างจักษุคือตานี่มันทรงไว้ซึ่งสภาพคือความใสที่เรียกว่าปสาทะจักขุปสาทะมันมีความใสของจักษุถ้าหากว่าจักษุไม่มีความใสไม่มีปสาทะไม่มีประสาทมันก็ไม่สามารถที่จะรับการกระทบของสีต่างๆได้อย่างคนที่ตาบอดคนตาบอดตาก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่มีความใสมันก็เลยไม่สามารถที่จะเห็นสีต่างๆที่เรียกว่ารูปเนี่ยก็คือสีต่างๆถ้าไม่มีสีนี่เห็นได้ไหมเห็นไม่ได้นะมันจะต้องมีสีอย่างดอกไม้ที่วางอยู่เนี่ยมีสารพัดสีสันเลยนะสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเขียวหลากหลายสีแม้แต่ถ้าหากว่าสมัยก่อนก็เป็นโทรทัศน์ขาวดำเนาะ
เดี๋ยวนี้เป็นไม่มีใครดูโทรทัศน์ขาวดำแล้วแม้แต่เป็นขาวดำมันก็ยังเป็นสีนั่นแหละสีขาวกับสีดำฉะนั้นมีอะไรที่ไม่มีสีบ้างมีไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเลยมีแต่สีทั้งนั้นเลยที่อยู่ที่ตัวเราก็สารพัดสีนะบางคนก็ขาวมากบางคนก็ขาวน้อยแต่ว่าเราก็สมมุติเอาทั้งนั้นแหละสมมุติว่าคนนี้ดำคนนี้ขาวคนนี้ผิวสีน้ำตาลอย่างนี้ที่จริงมันก็คือสีต่างๆที่มันเคลือบอยู่กับตัวเราในวัตถุธาตุต่างๆไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีสีแล้วถ้าหากว่าดับไฟพรึบตรงนี้มองเห็นไหมมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันไม่มีแสงสว่างที่จะทำให้เห็นสีต่างๆก็เลยมองไม่เห็นเนี่ยเพราะมันมีความใสของจักษุที่เรียกว่าจักขุปสาทะเป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความใสจึงสามารถที่จะมีการกระทบกับสีต่างๆได้จึงเรียกว่าธาตุเรียกว่าจักขุธาตุที่คู่กับจักขุธาตุก็คือรูปธาตุที่ว่าสีต่างๆเนี่ยเราเรียกว่ารูปคือสิ่งที่มากระทบกับตามากระทบกับจักขุประสาทเรียกภาษาสั้นๆง่ายๆว่าตาเนี่ยเรียกภาษาที่เป็นทางการก็คือจักขุประสาทรูปารมณ์กับจักขุประสาทจักขุประสาทก็คือจักขุธาตุรูปารมณ์ก็คือรูปธาตุธาตุคือรูปที่เรียกว่าธาตุเพราะทรงไว้ซึ่งการกระทบกับจักขุประสาทที่เราเรียกว่ารูปเนี่ยเพราะว่าเขามีการกระทบกับจักขุประสาทจึงเรียกว่ารูปธาตุฟังแล้วงงไหมสมมติว่าเข้าใจก็แล้วกันที่เรียกว่าธาตุเพราะว่ามันทรงไว้ซึ่งการกระทบกับจักขุประสาทเพราะว่าถ้าเอาเสียงมากระทบกับจักขุประสาทได้ไหมไม่ได้กระทบไม่ได้เสียงกระทบตาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนละธาตุมันจึงเอาตาไปฟังเสียงไม่ได้จะเอาหูไปดูรูปก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนละธาตุกันฉะนั้นในตัวรูปธาตุก็คือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งสภาพการกระทบกับจักษุเป็นสภาพของรูปที่จะมีการกระทบกับจักษุจึงเรียกว่าธาตุทีนี้อย่างที่สามก็คือจักขุวิญญาณธาตุจักขุวิญญาณธาตุ
คำว่าวิญญาณก็คือจิตนี่เองคำว่าจิตคำว่าใจคำว่ามโนคำว่าปันดระมีชื่อหลายอย่างคำว่าวิญญาณที่เรียกว่าวิญญาณเพราะว่าเป็นสภาพที่รู้อารมณ์ที่ชื่อว่าวิญญาณเพราะเป็นสภาพที่รู้อารมณ์วิญญาณนี้เป็นรูปหรือนามเป็นนามตาเป็นรูปหรือนามตาเป็นรูปตาเป็นรูปสีต่างๆเป็นรูปหรือนามสีต่างๆเป็นรูปจ้ะค่ะเป็นรูปนะสามอย่างนี้ย่อลงมาก็คือรูปกับนามว่าย่อลงมาก็คือรูปกับนามนั่นเองตาเป็นรูปสีเป็นรูปจิตที่รู้เป็นนามไอ้ตัวจักขุวิญญาณธาตุที่ชื่อว่าจักขุวิญญาณธาตุเพราะว่าทรงไว้ซึ่งการเห็นถ้าหากว่าไม่มีจักขุวิญญาณเกิดขึ้นจะมีตาดีจะมีรูปปรากฏแต่ว่าไม่มีจิตที่จะรับรู้อารมณ์มันก็ไม่สามารถที่จะมีการเห็นได้ฉะนั้นตัวจักขุวิญญาณจึงมีการเห็นเป็นสภาพของจักขุวิญญาณจึงเรียกว่าจักขุวิญญาณธาตุที่ชื่อว่าธาตุก็เพราะว่าส่งไว้ซึ่งสภาพของการเห็นนี่เองอันนี้เป็นภูมิของวิปัสสนาที่เราจะต้องกำหนดยังไงเมื่อมีการเห็นกำหนดว่าเห็นหนอถ้าหากว่ากำหนดว่าเห็นหนอสติระลึกที่การเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าเห็นที่พระพุทธเจ้าสอนพระพาหิยะว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ทางจมูกลิ้นกายและใจก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าก็คือมันเป็นเช่นนั้นของมันอยู่แล้วตามันก็มีความใสเป็นธรรมดาของเขารูปก็มีสีต่างๆที่เป็นธรรมดาของเขาเมื่อมีการกระทบกันวิญญาณอาศัยจักขุเกิดขึ้นจึงมีการเห็นก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งในธาตุ18อันนี้คือวิปัสสนาภูมิที่เราจะปฏิบัติกันเมื่อมีการเห็นเราก็กำหนดเห็นหนอมันก็เป็นสักแต่ว่าธาตุคือตารูปแล้วก็วิญญาณทีนี้อย่างต่อมาโสตะก็ได้แก่หูของเราเนี่ยมีความใสเรียกว่าโสตะประสาทโสตะประสาทะความใสของโสตะถ้าไม่มีความใสเครื่องรับไม่ดีก็ต้องนั่งอยู่ใกล้ๆตู้นี่แหละตอนนี้ชัดเจนมากตอนนี้ชัดเจนมากถ้าไม่ชัดเจนนี่ก็เอาหูไปแนบกับตู้เลยโสตประสาท
มันต้องมีความใสถ้าหากว่ามันมีความใสน้อยมันมีความขุ่นมากการรับอารมณ์มันก็ไม่ชัดเจนอารมณ์ที่จะมากระทบกับหูก็ได้แก่สัทธารมณ์สัทธารมณ์ก็คือเสียงนั่นเองไอตัวโสตะที่ชื่อว่าธาตุก็เพราะว่าเป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความใสความใสของโสตะเสียงที่เรียกว่าสัทธะสัทธะสัทธะแปลว่าเสียงเสียงที่ชื่อว่าธาตุคือสัทธะธาตุเพราะว่าทรงไว้ซึ่งการกระทบกับโสตะประสาทเสียงกระทบกับโสตะประสาทจะไปกระทบกับอย่างอื่นก็ไม่ได้จะเอาตาไปฟังเสียงก็ไม่ได้จะเอามือเอาขาไปฟังเสียงก็ไม่ได้ก็ต้องโสตะประสาทนี่แหละที่จะรับการกระทบกับเสียงได้ฉะนั้นในตัวสัทธธาตุมีการทรงไว้ซึ่งการกระทบโสตะประสาทจึงชื่อว่าธาตุแล้วเมื่อมีการกระทบมีแต่โสตะกับเสียงมันก็เป็นแค่เพียงรูปโสตะก็เป็นรูปเสียงก็เป็นรูปถ้าไม่มีนามไม่มีโสตะวิญญาณวิญญาณไม่เกิดขึ้นคือตัวจิตตัวใจเนี่ยถ้าไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจในเสียงอย่างเสียงเครื่องปั่นไฟเนี่ยเสียงดังอยู่ตลอดนะตั้งแต่สตาร์ทเปิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อน6โมงเย็นเนี่ยเสียงก็ดังอยู่ตลอดแต่ว่าเราได้ยินตลอดไหมสรุปว่าได้ยินอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดไม่ได้ยินตลอดนะไม่ตลอดเจ้าค่ะทำไมทั้งที่เสียงมันก็มีอยู่ตลอดแต่ว่าทำไมเราไม่ได้ยินตลอดก็เราไม่ได้สนใจมันนะเจ้าค่ะบางทีก็นั่งหลับเลยไม่ได้ยิน พอหลับแล้วไม่ได้ยินเลยนะอย่างเรานอนหลับเนี่ยมีเสียงอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายถ้าหลับสนิทจริงๆไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าจิตมันขึ้นสู่วิถีอ่อนๆมันขึ้นจากภวังค์ท่องเที่ยวอยู่ในปัญจทวารแต่ว่ามันเป็นวิถีอ่อนๆมันยังไม่ขึ้นสู่วิถีเต็มที่เสียงที่กระทบหูมันมารับอารมณ์แบบอ่อนๆก็เลยฝันพอได้ยินเสียงสมมติว่าเสียงเครื่องปั่นไฟเนี่ยเสียงดังอยู่เงี้ยเก็บไปฝันว่าได้นั่งรถหรือว่านั่งเรือเครื่องเรือหางยาวไปในน้ำวิ่งฉิวอะไรไปเจอฉลามโผล่ขึ้นมาตกใจหงายหลังสะดุ้งตื่นขึ้นมาจิตมันปรุงแต่งจากเสียงมันก็เก็บไปเป็นความฝันเป็นเรื่องราวต่างๆเสียงเครื่องบินผ่านก็เก็บไปเป็นเรื่องราวต่างๆว่าเจอเครื่องบินวิ่งตามเครื่องบิน
หรือว่านั่งบนเครื่องบินเครื่องบินจะตกจิตมันก็ปรุงแต่งไปเป็นต่างๆนะก็เป็นความฝันฝันดีบ้างไม่ดีบ้างฉะนั้นก็เวลาส่งอารมณ์ก็ไม่ต้องเอาความฝันมาเล่าบางคนก็อยากจะเล่าเหลือเกินขนาดบอกไว้อย่างนี้แล้วนะคอร์สที่แล้วก็ยังมีอยู่นะยังมีที่อยากจะเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็ยังบังคับอาจารย์บอกนะอาจารย์บังคับให้อาจารย์ฟังบอกอาจารย์ฟังหน่อยช่วยฟังหน่อยขนาดบอกไว้แล้วนะว่าส่งอารมณ์ห้ามเอาความฝันมาเล่าก็ยังอยากจะเล่าอยู่แล้วก็ให้แก้ความฝันให้ด้วยก็สงสารก็ถึงแม้ว่าจะห้ามไว้แล้วแต่ก็บางคนก็คือเขารับได้แค่นั้นเขาต้องการความสบายใจต้องการความสบายใจเพียงแค่นิดหน่อยก็เอาละไหนๆก็มาเข้ากรรมฐานขนาดนี้แล้วก็ทำให้สบายใจสักหน่อยฉะนั้นในเรื่องของความฝันเนี่ยที่จริงมันก็เป็นเรื่องของจิตที่มันรับอารมณ์ไม่เต็มที่ได้ยินเสียงแต่ว่ามันไม่ขึ้นสู่วิถีมันยังไม่ตื่นก็เลยเก็บไปปรุงแต่งเป็นเรื่องราวเป็นความฝันไปดึงเรื่องราวในอดีตมาปรุงแต่งสารพัดนะฝันเห็นคนนั้นฝันเห็นคนนี้แล้วก็อยากจะถามว่าเขาจะได้บุญหรือเปล่าเราทำบุญอุทิศไปให้เขาจะได้หรือเปล่าอย่างเนี้ยส่วนมากก็จะสงสัยกันแบบนั้นจริงความฝันก็คือความฝันคนที่เราฝันถึงเขาก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคนที่เราฝันถึงอยู่ในใจของเรานี่แหละไอ้คนตายก็ตายไปมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าทำไมเราฝันถึงอ่ะก็มันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยมันเป็นสัญญามันบันทึกอยู่ที่ใจของเราเนี่ยจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นทวดอะไรต่างๆมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละใจของเรามันบันทึกไว้เรื่องราวในอดีตอดีตใกล้อดีตไกลอดีตที่บางทีก็ลืมไปแล้วแต่ว่าก็เก็บมาปรุงแต่งขึ้นมาฝันแล้วก็มาบอกว่าโอ้คนนั้นไม่ได้เห็นกันมาตั้งเป็น 50-60 ปีแล้วไม่เคยคิดถึงเลยไม่รู้เก็บมาฝันไม่รู้ฝันขึ้นมาได้ยังไงสงสัยเขาจะมาขอส่วนบุญเนี่ยที่จริงแล้วมันก็อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นเจ้ากรรมนายเวรต่างๆมันก็อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นอันนี้พูดถึงเรื่องของโสตะประสาทมันมีความใสจึงเรียกว่าธาตุเสียงมันมีการกระทบกับโสตะจึงเรียกว่าธาตุแล้วก็จิตที่อาศัยโสตะประสาทความใสของโสตะจึงมีการได้ยินเป็นสภาพมีการได้ยินนี่แหละจึงเรียกว่าธาตุเพราะว่าการได้ยินเนี่ยไม่มีอย่างอื่นที่จะไปได้ยินนอกจาก3อย่างเนี่ยก็คือหูเสียงแล้วก็จิตที่รับอารมณ์ทางหูเนี่ยจึงมีการได้ยินเมื่อเรากำหนดได้ยินหนอเมื่อเสียงกระทบหูเนี่ยเรากำหนดได้ยินหนอมันก็มีอะไรกับอะไรมีรูปกับนามมีแค่รูปกับนามเท่านั้นเองได้ยินหนออะไรเป็นรูปหูกับเสียงเป็นรูปอะไรเป็นนาม
ได้ยินเป็นนามเมจีสิดามัวแต่อ้าอยู่ไม่ทันเขาแล้วคิดไม่ทันเสียงมันออกมาก่อนแล้วคิดไม่ทันอ้ามาก่อนแล้วเหมือนที่เขาฝึกนักเทศก็บอกห้ามเด็ดขาดเลยคำว่าอ้าพี่น้องอาขอเชิญมานั่งอาก็ห้ามพูดเลยถ้าไปติดอาติดเออติดคำใดคำหนึ่งมันจะพูดแล้วมันไม่น่าฟังฉะนั้นนักพูดนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอ้านี่มันยิ่งติดอ่างยิ่งหลายอ้าเลยใช่ไหมตั้งใจจะพูดแต่ว่ามันติดทำไมเขาเรียกติดอ่างทำไมจึงเรียกว่าอ่างมันเวียนอยู่ในอ่างใช่ไหมมันไม่พ้นขอบอ่างสักทีเวียนอยู่ในอ่างไปนั่งเรือไปเจอจระเข้จะ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 มันคาบไปก่อนนะเข้กว่าจะเข้ได้มันคาบไปกินแล้วหมัวติดอ่างอยู่มันออกไม่ได้สักทีมันก็เลยวนอยู่ในอ่างอันนี้ว่าจะพูดวิชาการแล้วก็ยังมาขำกันจนได้อุตส่าห์ใส่วิชาการแล้วนะอันนี้โสตะวิญญาณธาตุนะต่อไปก็จากตาหูแล้วก็ไปจมูกเขาเรียกว่าคานะประสาทคานะประสาทความใสของคานะที่อยู่ในโพรงจมูกของเราเนี่ยในโพรงจมูกท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราผ่าครึ่งออกมาเนี่ยข้างในมันจะเป็นโพรงคล้ายๆกลีบเท้าแพะในโพรงจมูกของเรามันก็มีทุกคนนะมีโพรงจมูกสำหรับรับกลิ่นบางคนก็ไม่พอใจกับสันฐานของจมูกเจ้าของก็ไปเสริมไปฉีดไปเสริมไปทำสัญญกรรมทำให้จมูกมันโด่งขึ้นทำให้จมูกมันยาวขึ้นมันไม่พอใจกับสิ่งที่เจ้าของมีอยู่นะไม่เห็นมีใครเอาออกมั่งเลยจมูกนี่มันแหลมเกินปากเอามันออกมั่งเถอะไม่มีนะมีแต่อยากจะให้มันโด่งขึ้นทั้งที่ก็ไม่ได้มีใครมาวางมาตรฐานไว้นะว่าคนจะต้องจมูกยื่นออกมาเท่านี้ถ้าอยากจมูกยาวก็ไปเกิดเป็นอะไรช้างช้างเลยพูดถึงช้างนี่ก็นึกถึงนิทานอีกอะแต่ว่าดูเวลาแล้วเล่าไม่ทันแล้วล่ะช้างมันจมูกยาวเนาะเดี๋ยวจะให้มันจบธาตุ18เดี๋ยวมันไปไม่ถึงไหนคานะประสาทมันมีความใสของจมูกจึงเรียกว่าธาตุก
ลิ่นกลิ่นเขาเรียกว่าคันทะคันทะแปลว่ากลิ่นคันธารมอารมณ์คือกลิ่นคันทะธาตุที่ชื่อว่าธาตุเพราะมีการกระทบกับคานประสาทจึงเรียกว่าสัทธะธาตุแล้วก็จิตที่รู้ที่รู้การกระทบเรียกว่าคานวิญญาณธาตุเอาคำว่าวิญญาณมาต่อกับคานะเป็นคานวิญญาณธาตุมีการรู้กลิ่นเป็นลักษณะของคานวิญญาณธาตุมีการรู้กลิ่นเมื่อกลิ่นมากระทบอย่างห้องน้ำอยู่ใกล้ๆนี่ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่ให้ใช้นะเพราะว่าคอร์สที่แล้วนี่ผ่านไป 4-5 วันกลิ่นกวนมากเลยเอาไปให้พระเนรใช้กันแล้วไปนั่งเรียนไปนั่งดมห้องน้ำกันอยู่มันอยู่ 4-5 วันมันก็ส่งกลิ่นมันไม่ได้เป็นส้วมซึมที่มันจะมีถังปิดมิดชิดซึมลงไปในดินอันนี้มันถ่ายลงไปแล้วมันก็ไปขังอยู่ที่ข้างล่างพอหลายวันเข้ามันก็มีกลิ่นฉะนั้นก็ห้องน้ำเคลื่อนที่นี่สงวนไว้เอาไว้ใช้ไฟนะไม่ให้ใช้ขับถ่ายถ้าไม่จำเป็นจริงๆถ้าจำเป็นจริงๆชนิดที่โอ้โหไปห้องน้ำโน่นไม่ทันแล้วแต่ถ้าจำเป็นว่ากลัวผีไม่ได้นะก็โยมไปคนเดียวไม่ได้โยมจำเป็นให้ไปใช้ห้องน้ำทางโดนห้องน้ำที่อาจจะไม่เพียงพอห้องน้ำมันมีไม่มากแต่ว่าห้องน้ำตรงนี้ก็เอาไว้ที่จำเป็นจริงๆฉะนั้นกลิ่นบางทีกลิ่นนี่มันก็ทรมานมากนะกลิ่นที่มันรุนแรงกลิ่นอย่างกลิ่นหมาเน่าอย่างเงี้ยเวลาผ่านไปตามทางหมาถูกรถชนตายเน่าอืดอยู่ข้างทางนะเดินไปพอกลิ่นมาชนจมูกนี่ปึ๊กทันทีเลยโอ้โหกลิ่นแรงมากกลิ่นสัตว์กลิ่นสุนัขยังขนาดนั้นกลิ่นคนจะขนาดไหนนะคนตาย2วันนี่ก็มีกลิ่นแล้วนะตอนนั้นปี 2-3 ปีมาแล้วโยมพ่อเสียชีวิตอาตมาก็ไม่ให้ฉีดไม่ให้อะไรก็คือต้องการที่จะให้คนได้เห็นพิจารณาเป็นอสุภะไม่ให้ใส่โลงด้วยให้เอานอนไว้นั่นแหละให้คนมาดูให้เป็นครูสอนเผาก็เผากลางแจ้งเลยเอาไว้แค่คืนเดียวนะก็คือตายคืนตอนหลังเที่ยงคืนไปแล้วแล้วก็เอาไว้อีกคืนหนึ่งพอวันต่อมาก็เริ่มมีกลิ่นแล้วเริ่มที่จะอืดขึ้นอืดเริ่มมีน้ำเหลืองเยิ้มออกมาทางจมูกแล้วคนก็มาดูกันหลายคนก็บอกว่าเออคนตายก็เหมือนคนนอนหลับเนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมานี่เห็นแต่โลงนะไม่เห็นคนตายสักทีเห็นแต่โลงป่านนั้นก็กลัวกันนะก็เพราะว่าไม่ได้เห็นไม่ได้พิจารณานี่แหละอาตมาก็เลยให้โยมพ่อเป็นครูให้คนมาดูว่าคนตายเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เผาเห็นเลยเอาฟืนใส่แล้วก็เผายืนดูกันเ
อันนี้ก็พูดไปพูดมาเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะพูดถึงอะไรแล้วขานะนะขานะขานะวิญญาณก็เป็นธาตุเพราะมีการรับกลิ่นแล้วก็อย่างอื่นชิวหาชิวหาประสาทก็คือที่ลิ้นของเราเนี่ยมันมีความใสอยู่ที่ข้างบนลิ้นนะใต้ลิ้นไม่มีนะใครจะเอาใต้ลิ้นไปแตะชิมรสไม่มีรสนะมันอยู่ข้างบนลิ้นอยู่ท่ามกลางลิ้นเป็นที่รับรสแล้วก็รสต่างๆก็เรียกว่ารสธาตุลิ้นนี่ก็ชิวหาธาตุรสธาตุชิวหาธาตุแล้วก็ชิวหาวิญญาณก็คือจิตที่รู้รสก็เป็นธาตุกายธาตุก็คือร่างกายของเรามีความใสยกเว้นเส้นผมปลายเล็บแล้วก็สะเก็ดแผลที่มันแห้งแล้วไม่มีความใสแล้วไม่มีประสาทไม่มีเส้นประสาทก็รับอารมณ์คือการกระทบไม่ได้โผฏฐัพพะก็คือความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอย่างขนาดนี้เป็นยังไงเย็นหรือร้อนเย็นนะไม่มีใครร้อนนะตอนนี้นั่งห่มเห็นแต่ลูกตานี่ยมีความเย็นกระทบกับร่างกายเรียกว่ากายประสาทกระทบกับโผฏฐัพพะธาตุกายธาตุโผฏฐัพพะธาตุแล้วก็จิตที่รู้อารมณ์ก็คือกายวิญญาณธาตุได้เท่าไหร่แล้วถึง18หรือยังยังข้อนึงค่ะยังอีกข้อนึงก็คือมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุแล้วก็ธรรมธาตุมโนธาตุก็คือใจธรรมธาตุก็คือสิ่งที่กระทบกับใจอย่างเราคิดนึกเรื่องราวต่างๆก่อนจะพูดเราก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมถึงจะพูดออกมาได้มันก็คือความคิดนึกเป็นธรรมารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจคิดเรื่องราวต่างๆแม้จะผ่านมานานแล้วจิตที่รู้อารมณ์ทางใจก็เรียกมโนวิญญาณธาตุก็ได้ครบธาตุ18แล้วนะเวลาปฏิบัติก็เห็นก็กำหนดเห็นหนอได้ยินก็กำหนดได้ยินหนอได้กลิ่นก็กำหนดกลิ่นหนอรับรสก็กำหนดรสหนอถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วก็กำหนดตามสภาพของเขาเวลาคิดแล้วก็กำหนดคิดหนออย่างอันนี้คือธาตุเป็นวิปัสสนาภูมิธาตุ18ก็เป็นภูมิของวิปัสสนาอีกภูมิหนึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ